เรามาทำความรู้จักกับไพทอนกันดีกว่านะครับไพทอนนะครับเป็น เพื่อนร่วมรบของ Naked Snake มาก่อนในสงครามเวียดนามนะครับหลังจากนั้นนะฮะThe Boss ก็ทอดทิ้ง Naked Snake ในปี1960นะครับจากนั้น Naked Snake ก็ได้รับความสนิทสนมได้รับกำลังใจจากไพทอนนะครับในฐานะที่ไพทอนเนี่ยเป็นบุคคลที่พึ่งพาได้สนามรบนะครับเป็นเพื่อนเคียงบ่าเคียงไหล่เพื่อนตายนั่นเองในกระดาษขณะที่ปฏิบัติภารกิจลับในเวียดนามนะครับไพทอนได้รับบาดเจ็บสาหัสในการรบทำให้ร่างกายของเขาเนี่ยไม่สามารถรักษาอุณหภูมิร่างกายได้Naked Snakeนะครับก็เลยคิดว่าไพทอนนั้นได้เสียชีวิตลงไปแล้วนะครับทีนี้รัฐบาลสหรัฐเนี่ยก็ได้นำตัวไพทอนเนี่ยมารับการผ่าตัดและติดตั้งชุดพิเศษที่สามารถหล่อเลี้ยงไนโตรเจนเหลวรวมถึงฝังท่อเหล็กไว้ในศีรษะนะครับทางนี้ก็เพื่อใช้ระบายความร้อนออกจากร่างกายนั่นเองด้วยเหตุนี้นะครับเขาจึงมีความสามารถพิเศษนะครับเอาความเย็นที่ว่าเนี่ยแช่แข็งวัตถุนะโดยการปล่อยไนโตรเจนเหลวจากชุดของตนนะครับทีนี้ถ้าเขาทำอย่างนั้นมากนะครับเขาก็จะเสียสารหล่อเย็นไปบางส่วนทำให้อุณหภูมิในร่างกายของเขาสูงขึ้นเช่นกันดังนั้นเนี่ยเขาจะไม่ใช้บ่อยเท่าไหร่นะครับนอกจากนั้นเนี่ยเขายังใช้ปืนเป็นแบบปืนระยะไกลได้แม่นมากยิงได้แม่นมากนะครับโดยเฉพาะพวกไรเฟิลจู่โจมนะฮะอีกทั้งเนี่ยการสู้ระยะประชิดค่อนข้างยากเพราะว่าด้วยความเย็นที่ว่าเนี่ยครับแล้วก็ชุดของเขาเนี่ยก็มีความทนทานต่อกระสุนปืนอีกด้วยนะครับทีนี้หลังจากที่เขาฟื้นตัวนะครับเขาก็ได้รับการฝึกฝนจากรัฐบาลสหรัฐนะครับให้เป็นฝ่ายแอนตี้สเนคก็คือด้วยความที่เขาเป็นเพื่อนสนิทกับสเนกนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็คงเป็นคนเดียวที่จะรู้วิธีจัดการกับสเนกที่สุดนี่คือเหตุผลทำไมรัฐบาลสหรัฐถึงไม่ยอมให้เขาตายนะครับทั้งนี้ก็เพราะว่ารัฐบาลสหรัฐก็กลัวในความเก่งกาจของเนกสเนกเหมือนกันนะครับก็เลยมีไพทอนเนี่ยคอยเป็นอาวุธลับในวันใดที่เนกสเนกแหว่งกัดรัฐบาลสหรัฐนะครับเขาจะใช้ไพทอนเนี่ยสู้กับเนกสเนกนั่นเองนะครับทีนี้ทั้งสองคนนะครับก็ได้เจอกันในอ่าวซานฮิโรอะไรซานฮิโรนิโมใช่ไหมคือเหตุการณ์ในภาค Portable of นั่นเองนะครับและสุดท้ายเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องมาชมที่ภาคนี้ซึ่งคำว่าไพทอนนะครับแปลว่าอะไรรู้ไหมครับไพทอนแปลว่างูหลามครับคนตั้งชื่อก็ตั้งใจตั้งนะจะเป็นยังไงมาชมกันที่ตอนต่อไปของเมนเทอร์เกียร์ส่วน Portable of ครับผมจากตอนที่แล้วนะครับสเนกนะครับได้ไปที่ท่าเรือแล้วเจอกับตู้คอนเทนเนอร์มากมายนะครับแล้วสเนกก็ได้ไปเจอตู้คอนเทนเนอร์ตู้หนึ่งนะครับที่เขียนว่า Made in USA สเนกก็เลยรู้ว่านี่คือสิ่งที่พวกเขาตามหาอยู่นะครับแต่พอปรากฏว่าเขาเปิดตู้คอนเทนเนอร์ดูก็ปรากฏว่าตู้นั้นว่างเปล่านะครับแต่ก็เหลือชิ้นส่วนเป็นส่วนประกอบอยู่บ้างก็คือเป็นพวกอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับดูแล้วอ่ะน่าจะเป็นรถถังหรือยานเกราะอะไรขยับขนาดใหญ่ที่มันหายไปนั่นเองนะครับแล้วทีนี้สเนกก็ได้รับการติดต่อจากบุคคลหนึ่งนะครับซึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับหัวเราะมีเสียงหัวเราะหึ่งๆแล้วบอกว่าขอโทษเสียมารยาทนะครับแต่ด้วยน้ำเสียงที่คุ้นเคยนะครับเลยอยากจะติดต่อมาทักทายนะครับทีนี้บุคคลปริศนาเนี่ยเขาก็บอกว่าอยากจะขอบคุณสเนกที่ช่วยอะไรหลายๆอย่างนะครับตั้งแต่ช่วยจัดการโวกินให้นะครับสเนกก็ถามว่าบุคคลลึกลับคนนี้เป็นใครกันแน่นะครับซึ่งเขาก็บอกว่าตอนนี้เขายังเปิดเผยตัวเองไม่ได้ขอให้เรียกตัวเองว่าจุดๆๆนะครับไอ้จุดๆนี่ผมอ่านคงขอไม่ขออ่านนะครับเป็นภาษาน่าจะเป็นภาษารัสเซียนะครับแต่ว่าถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยคือแปลว่าเป็นผีหรือโกสต์นั่นเองดังนั้นสเนกจึงเรียกบุคคลคนนี้ว่าโกสต์นะครับซึ่งโกสต์เนี่ยก็ได้ฟังบทสนทนาระหว่างสเนกกับแคมเบลทำให้รู้ว่าสเนกเนี่ยสนใจอาวุธทดลองที่หายไปนะครับก็เลยถามสเนกว่ายังจำชาโกฮอตได้หรือไม่นะครับซึ่งสเนกก็บอกว่าจำได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วเขาก็รู้ว่าอาวุธทดลองที่หายไปน่าจะเป็นรถถังที่ยิงนิวเคลียร์ได้คล้ายๆกับชาโกฮอตนะครับแต่สเนกก็สังเกตว่าชาโกฮอตเนี่ยยิงได้ยิงมิสไซล์ได้ทีละลูกเท่านั้นนะครับไม่มีทางที่จะโจมตี
เมืองใหญ่ๆของรัสเซียได้ทุกเมืองแน่นอนนะครับแต่โกสก็บอกว่าตอนนี้สหรัฐได้พัฒนาMIRV นะครับซึ่ง MIRV เนี่ยคือจรวดมิสไซล์ลูกเดียวที่สามารถบรรทุกหัวรบหลายๆลูกไว้ด้วยกันคือเหมือนเป็นกระสุนที่ยิงกระจายได้ว่างั้นเถอะนะครับสามารถโจมตีพื้นที่หลายพื้นที่ได้ในครั้งเดียวกันและโกสต์ยังบอกอีกว่า MIRV นั้นปกติจะมีข้อเสียคือความแม่นยำต่ำมากมีค่าใช้จ่ายในการยิงแต่ละครั้งเนี่ยสูงนะครับยิงออกไปเนี่ยควบคุมก็ยากนะครับแต่ว่าอาวุธชนิดใหม่เนี่ยได้จัดการข้อเสียทั้งหมดเนี่ยออกไปแล้วนะครับสามารถเข้ายิงประเทศข้าศึกโดยไม่มีระบบใดตรวจพบแล้วก็มีความแม่นยำสูงไม่ต้องมีกำลังเสริมใดๆสนับสนุนอีกด้วยนะครับพอถึงตอนนี้สเนกก็แย้งขึ้นมาว่าหรือว่าไอ้พวกนั้นเอาชาโกฮอตมาดัดแปลงนะครับแล้วก็ใช้เป็นอาวุธนะครับโกสก็บอกว่าถ้าเป็นชาโกฮอตทำแบบนั้นไม่ได้หรอกนะครับเป็นอาวุธใหม่เนี่ยจะมีขนาดเล็กและคล่องตัวกว่าชาโกฮอตมากเหมือนเป็นรถถังเดินได้มีไอพ่นที่รุนแรงกว่าชาโกฮอตนะครับเป็นไอพ่นรุ่นเดียวกับที่ใช้กับเครื่องอพอลโลเลยทีเดียวนะครับสเนคก็จำได้ว่าเกรนินเคยออกแบบรถถังเดินได้ที่เรียกว่าเมทัลเกียร์นะครับเกรนินนี่คือคนที่ออกแบบเมทัลเกียร์ในภาคสเนคอีเตอร์นะครับสเนคจึงสงสัยว่าอาจจะเป็นไอ้โกสเนี่ยบุคคลที่ชื่อโกสเนี่ยอาจจะเป็นเกรนินหรือเปล่าแต่เกรนินเนี่ยถูกโบกินฆ่าไปแล้วนี่นะนะครับซึ่งโกสก็บอกว่าจะคิดว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่เขายังไม่เปิดเผยตัวตนตอนนี้นะครับแล้วก็สรุปว่าเขาสรุปให้ฟังว่าเมทัลเกียร์เนี่ยคือรถถังขนาดเล็กที่สามารถยิงนิวเคลียร์ได้หลายลูกนะครับและจีนเนี่ยก็มีแผนที่จะนำนิวเคลียร์ของโซเวียตมาเสริมกำลังให้สเนกนะครับไม่ใช่ดิมาเสริมกำลังให้เมทัลเกียร์นะครับซึ่งตอนนี้เมทัลเกียร์ยังใช้งานไม่ได้อยู่ในขั้นการเตรียมการนะครับผมแล้วก็จากนั้นนะครับพอสนทนาเสร็จนะครับโกสก็บอกทิ้งท้ายไว้ว่าสเนกต้องหยุดเมทัลเกียร์ให้ได้นะครับจากนั้นสเนกและกองกำลังของสเนกเนี่ยครับก็รู้ว่ามีสถานเก็บรักษาหัวรบนิวเคลียร์อยู่หัวรบจรวดนะครับแคมเบลกับสเนกก็เลยตัดสินใจไปวางระเบิดที่นั่นแต่เมื่อกดระเบิดก็ปรากฏว่ากดไม่ติดแล้วก็มีไพทอนปรากฏตัวออกมาครับ You should be more carefulThe inner walls of this storage facility are more fragile than they look. With the way you planted that bomb, the blast would have been far too powerful. You would have ended up cutting off your own escape route. You're so focused on completing the mission that you neglected your own personal safety. Nasty habits are hard to kick, eh, Snake? Python, you dismantled the bomb?But you couldn't have had enough time. Time? I had plenty. All I had to do was flash freeze the detonator, and poof! No more explosion. Sure is hot in here. Python, so you were alive all this time. What happened to your body? It has been a while, Snake. How long's it been?Since our last mission together. Nearly 10 years? We were both so very young back then. Yeah. When the boss vanished, and I didn't know what the hell I was doing, you were there to save me. You were one of the few people I could always count on in battle. But I thought you were dead. You were wounded on that top secret mission in Vietnam. Yes, I was.At one point, I was within an inch of death. My body lost the ability to regulate its temperature. Left unchecked, it would rise continuously, uncontrollably. Eventually, my body would literally burn itself up. Without this suit and its liquid nitrogen filling, I wouldn't be able to survive more than half a day. But this suit has also made me a superior soldier.Look. Look at this stage I control. Not even your famous CQC
will work on me. But Python, why? You're a good man. Why join Gene's Rebellion? It's my salvation, Snake. Do you have any idea why the CIA let me live this long? They're afraid of you, Snake. You're a legend, a hero. You bested the boss. The CIA knows it. So they searched for a soldier strong enough to take you down if you ever betrayed them. They chose me. I'm the anti-snake. And I'm the one man who can break you! Ever since I came back to Fox, I've been sent to do nothing but wet works, so as to keep my assassin instincts nice and sharp. Can you recall those you've killed in battle, Snake? I do. I have nightmares about them, nearly every night. They won't leave me alone. But I've spilled far too much blood by now to ever make amends. The nightmares end today! Python, don't! I've been waiting for this moment. The moment when we could meet each other face to face on the battlefield as enemies. Snake, after I've killed you, my purpose will be fulfilled. Let's go! Snake และ Python ก็ลงมือต่อสู้กันนะครับโดยในเมื่อPython เนี่ยมีชุดที่เป็นแช่แข็งนะครับทำให้ Snake ไม่สามารถโจมตีระยะประชิดได้นะครับการต่อสู้ครั้งนี้ Snake ก็เลยใช้การโจมตีจากระยะไกลคือใช้ปืนต่อสู้นะครับเป็นการต่อสู้ในห้องเย็นที่ค่อนข้างจะทุลักทุเลแล้วก็ยืดเยื้อแต่สุดท้าย Snake ก็จัดการกับ Python ลงได้ครับผม Amazing Snake I can see why the CIA was afraid of youNow I'll never have to take another life. Looks like I got my salvation after all. That's enough, Python. No more talk. What do you think you're doing, Snake? I'm trying to keep the liquid nitrogen from leaking out of your suit. Don't do it, Snake. You can't. Your arms will freeze solid before... Same Python as ever. Going gets rough, and he gets all hot under the collar. What?You still owe me money from our last poker game. I can't have you dine on me yet. Here I am, still watching your ass. Remember this, Snake. I followed Gene because he promised redemption. But soldiers like us won't find redemption in the good of the nation.Or the hatred of an enemy. Soldiers need a hero. They need a man for whom they can gladly risk their lives. Can you bear the burden of knowing that you hold your men's lives in your hands, Snake? If not, you'll never beat Gene. หลังจากที่ต่อสู้กับไพทอนเรียบร้อยนะครับสเนคก็กลับมารวมกับกำลังพลของตัวเองนะครับก็รู้ว่าเราไม่สามารถหยุดการขนถ่ายนิวเคลียร์ไม่สามารถทำลายหัวรบนิวเคลียร์ได้นะครับดังนั้นทางเลือกสุดท้ายคือต้องทำลายเมทัลเกียร์โดยตรงเลยนะครับดังนั้นเนี่ยสเนคเลยสืบว่าจะมีที่ไหนบ้างนะครับในคาบสมุทรแห่งนี้ในอ่าวแห่งนี้เนี่ยที่จะสามารถใหญ่พอแล้วก็มีโรงเก็บเมทัลเกียร์ได้นะครับพอสืบไปสืบมาก็รู้ว่ามีไซโลแห่งหนึ่งนะครับที่สามารถเก็บเมทัลเกียร์ไว้ได้นะครับทีนี้สเนคก็มุ่งไปที่นั่นนะครับตามที่สายลับได้รายงานว่าอาจจะเป็นที่ตั้งไซโลเก็บมิสไซล์และเมทัลเกียร์นะครับแต่ทันทีที่สเนคได้เข้าไปสู่ทางเข้าไซโลนั่นเองนะครับสัญญาณเตือนภัยก็ดังขึ้นหน่วยฟ็อกยูนิตก็ปล่อยนาลออกมาสู้กับสเนคครับ Intruder detected. Releasing perfect soldier. Number, no. Take him into custody. So, this is Null, the perfect soldier.
What is this guy? Why? Why do you still live? What the hell's he talking about? No man can meet the perfect soldier in battle and survive, but you won't die. Why? These moves. I know these moves. It was in Mozambique. Stay right where you are, Snake. Hey, you've been quite a handful, I'll give you that. Good work, perfect soldier. Your mission is complete. Your mission is over, Null. At ease. Sure. Only a puppet after all. เมื่อสเนคพลาดท่าเสียทีถูกจับไปนะครับแคมเบลก็แจ้งให้ทหารที่เป็นพรรคพวกของตัวเองเนี่ยรู้ว่าได้ขาดการติดต่อกับสเนคไปนะครับแต่ขอให้มั่นใจว่าสเนคเนี่ยยังไม่ตายอย่างแน่นอนเพราะว่าสเนคคือทหารแห่งตำนานนะครับไม่ถูกสังหารง่ายๆอย่างแน่นอนดังนั้นแคมเบลและพรรคพวกนะครับเหล่าทหารเนี่ยก็เริ่มที่จะขูดรีดข้อมูลจากทหารที่อยู่ใกล้ๆไซโลเก็ตมิสไซล์ที่เกิดเรื่องที่สเนคหายตัวไปนะครับทำให้สืบทราบว่าสเนคอ่ะโดนจับอยู่ที่ไหนนะครับปรากฏว่าเขาก็รู้ว่าสเนคถูกควบคุมตัวอยู่ที่เกสเฮาส์แห่งหนึ่งนั่นเองนะครับก็กลับไปดูด้านสเนคที่ถูกสืบสวนอยู่นะครับ Looks like you've done quite a number on this one. Intel extracted via physical torture is unreliable. It has always been my understanding that a skilled interrogator doesn't have to resort to inflicting pain on his subject. You're right, Commander. But it all depends on the time and the place. This man used to be a member of Fox. For him, this doesn't even qualify as torture. I was simply saying hello. I see. As a fellow Fox, you know his limits. Still, it's not easy getting information out of him, is it, Cunningham? He is a tough one, I'll give him that. But his resilience will be his undoing. This time, I'll get the location of the remaining legacy, for sure. Can you do it? It's not part of my normal regimen, but there is a way. Drugs? Truth serum won't work on a member of Fox. While he was away from the battlefield, they developed a new formula. Confessions extracted via truth serum can't be trusted. More so if you're using a stronger formula. He could fall apart before you even have the chance to question him. You know that as well as I. Why the hurry, Cunningham? It seemed, the ideal way to handle it, from an efficiency perspective. All right then, but I want to talk to him first. Be my guest. Truth serums also have an anesthetic effect. If I use it before he recovers his strength, I can't make him hurt. Let's let him taste the fear a little while longer. You've been awake all this time. You'd make a formidable opponent. I can see now why you've inherited the title of boss. And yet, you are troubled. Who are you loyal to? Why do you fight? What is a country? A soldier? Have you lost sight of these things? That's why you retired from Fox. But here you are back on the battlefield. Once you've inherited the soul of a warrior, you can never leave the battlefield. Allow me to share a story. This whole business about stealing Metal Gear, it was all a setup from the beginning. The idea was the CIA's. They were planning to give the American-developed Metal Gear to the Russians, giving the enemy a new weapon of their own design. Do you know why? Enlighten me. To prolong the Cold War. The failure of its planned economy has left the Soviet Union's finances in shambles. On top of that, thanks to the boss's work 6 years ago,
They lost the philosopher's legacy. The Russians can no longer sustain the massive military spending demanded by the Cold War. And now America, in addition to acquiring the legacy, has succeeded in deploying MIRVs in battle, and is moving to cement her military superiority through the ongoing strategic arms limitation talks. At this rate, the global balance of power will soon collapse, and before long, the Cold War will have ended. And when that happens, the CIA's importance will have diminished considerably. The CIA is giving Metal Gear to the Russians to maintain the balance of power? Metal Gear is a weapon far more advanced than any MIRV. It would be a most valuable trump card for Moscow. One that would render SALT irrelevant. The world would move away from compromise and accommodation, and once again split in two, the age of soldiers and spies would continue. Fox's orders from the CIA were not to guard Metal Gear during transport, but to steal it. And then to pretend to defect to the Soviet Union. A clever plan on the part of the CIA. All designed to protect its organizational interests. No. No way. I don't believe it. This is what you call your country. So that's why you staged a rebellion. I will create a world I desire. Just as soldiers have need of talented officers, men have need of talented leaders. Leaders capable of granting guidance to the world. I was created for that purpose. Created? Have you heard of the Successor Project? No. It was a top secret experiment conducted by the US government. Its goal, to create the ultimate battlefield commander. The skills to wage war, the aptitude for strategy, the endurance to return from battle alive, and the charisma to overwhelm and master the hearts of soldiers. My voice is endowed with a special power. Another product of the Successor Project. And the soldier they chose as the model leader was none other than the legend herself. The boss. The boss? I received these gifts. I inherited them. Snake, you inherited the title of boss. You were her last disciple. You and I are like brothers. And as such, I couldn't possibly kill you now. Make yourself comfortable, brother. For you're about to witness the creation of my new world. It's me. Somehow I knew it would be you. Yes, negotiations with the Kremlin were a success. They won't interfere with what's about to happen. I must thank you for all your help. When they saw the trajectory data for Metal Gear, they knew that this was no bluff. The CIA must be in a state of total panic about now. All part of your plan, I presume. Tell me something, though. You couldn't possibly have obtained the data on your own, could you? There must be someone backing you. Who is it? Never mind. I've got a fairly good idea who it is. The man with the same code name as Null. But you do realize you're betraying your employer, don't you? Just what is it you've got in mind? You're not using me, are you? No matter. We'll meet again. In a new world. One of my own creation. Until then, my friend. Ocelot. What is it? What's happened? Pardon us, sir, but the perfect soldier, he's... No.
What's the meaning of this? I must complete my mission. Stand down, Null. Not yet. He lives. I have not completed my mission. You mean Snake. He's been captured. Your mission is complete. Stand down, Null. No. Why won't you die, Snake? Out of my way. I'll kill him. I must kill him. I must kill... You will follow my orders, perfect soldier. I am your commander. Take him to the preparation chamber. The perfect soldier has his memory reset after every mission. And yet, after a single skirmish, you managed to instill such strong emotions in him. Snake. Hi there. I brought you some dinner, and some for the prisoner, too. Thank you. Awfully nice of you to come all this way just to bring me a meal. Don't mention it. Say, mind if I talk to the prisoner for a little while? I want to meet the man who fought the perfect soldier and lived to tell about it. Don't mind me, just enjoy your supper. Huh? But... Please try to understand. When a girl's life is on the line, sometimes she longs for a strong man. Go ahead. Can you do me a favor and look the other way for a while? Looks like you've really been through the ringer, Snake. But I'm glad to see you're alive. I never thought you'd actually survive a fight with Null. Let's see if we can't get you patched up. eat your dinner. Don't worry, it's not drugged or anything. Don't move, Snake. And keep quiet, okay? Can you hear me? Is this telepathy? Shh. Not so loud. Just be quiet and listen. I don't have enough power to talk for very long. Gene has begun preparations for Metal Gear's ballistic launch. He's given the orders to start loading the nuclear warheads. What? It's still too early. Did the negotiations break down? I don't know. Not even Ursula and I can know what's running through Gene's mind. As to why he's negotiating with both the US and the Soviet Union, your guess is as good as mine. I think he may be preparing to use Metal Gear right now, no matter how the talks turn out. But I can't stop him. Not by myself. Not while he has Ursula on his side. You're the only one I can count on. They've probably taken Metal Gear from the harbor to the assembly plant so they can load the warheads. If you destroy it now, you can at least prevent Gene from launching a nuclear attack. Why are you telling me this? I saw a vision of you destroying Metal Gear. My premonitions don't always come true. But I do know that you've got a chance to prevent nuclear holocaust. Can you get me out of here? Not right now. Be patient. Your luck will change soon. Well, that makes me feel better. I'm practically smiling. On the inside. All good things come to those who wait. Okay, Chief. Time to wrap it up. Huh? Oh, sorry. I guess I got a little too into it. Into it? This is our little secret, okay? Don't tell anybody. Please, Snake. You have to believe. ต่อมานะครับหน่วยช่วยเหลือนำโดยจอนาธานก็บุกมาช่วยสเนกครับ You came to save me?You didn't even know if I was still alive. Why'd you put yourself in danger like that? Because you're our boss. Besides, we knew you wouldn't let yourself get killed in a place like this. But saving me's not gonna... We need you. Don't forget that, Snake. All right, let's get out of here. I know where Metal Gear is. Our business here is finished. Roger that, boss.
There's a passageway up ahead that's only lightly guarded. End of the line, Snake! These are capable men you lead, Snake. I never thought a Fox agent, a specialist in solo sneaking missions no less, would have his comrades come rescue him. My mistake. You nearly slipped through my fingers. I must remember to thank Ursula. Ursula? The precog working for Jean. She's a mystery to me, but she does have her uses. Anyway, now that we're both here, we can get on with the questioning. The legacy! Where is it? I know you stole the KGB's half. Now tell me where it is! The KGB? What are you talking about? Still playing at denial. Have it your way! Your men die by my hand one by one, until you change your mind! Stop! Where's the Philosopher's legacy? Where is it? I don't know! Stop it! I don't know anything, I swear! You're lying! You must know where the legacy is. The Pentagon told me. The Pentagon? Why are you so concerned about what's happened to the legacy, Cunningham? What's your stake in this? Enough! You'd better start giving me some answers, or else... Get in! Elisa, why are you- Hurry! Go on without me, boss. Hurry. Quit your whining. The bullets went straight through. Now get up! Don't just stand there! Stop them! Okay, step on it. Looks like we shook them off. Yeah. Glad to see you're still in one piece, Snake. How's our wounded? I'm not the world's best field medic, but his condition looks stable. Good. I thought you specialized in solo missions, but it looks like you can lead a squad, too. Knock it off. Hey, Snake. Who's the dame? This is Elisa. She helped us escape. You got one of Jean's soldiers to join our side? Just out of curiosity, how exactly did you manage to get a girl like this? Don't you think she's a little young? I mean, another 5 years and she'll be a real knockout of a woman, but... Let's go, Snake. We should check on the location of the plant while it's still dark out. The lights should tell us exactly where it's located. Right. You lead the way. Elisa, about what Campbell was saying... You mean, about waiting another 5 years? That's not what I meant. I mean, the reason why you betrayed Jean and saved me. You never told me. Haven't I already explained this to you? I want you to destroy Metal Gear. I thought you were loyal to Jean. I thought so too, at first. Even now, I'm still grateful to him. In East Germany, Ursel and I were used like guinea pigs. He saved us from that. But the communists... The Americans? They're all the same. All the military wanted was to know the secret of our ESP. They only wanted us so they could use our ESP in war. So once again, I ran away with Jean. Then why did you end up betraying him? It was the nukes. No one should ever be allowed to use nuclear warheads. Not ever. I'm a victim of the atomic bomb, Snake. My parents were nuclear physicists working in the Soviet Union. There was an accident at the Kishtym facility, and they were killed in the ensuing explosion. Kishtym? The nuclear disaster in the Ural Mountains? Yes. And Ursula and I suffered the after effects. It still haunts me in my dreams. I see my parents dying in the explosion. I see the ashes of death falling from the sky. Soon afterwards, we gained our abilities, right after we were sent back to our country. I've been exposed, too.
the tests at Bikini Atoll. I know. Somehow, I could tell. Is that why you saved me? Perhaps. I think I probably wanted to leave some hope for the future. With this body, I'll never be able to have children of my own. So instead, I'm placing my hopes in you. Why me? I just think you'll make a great father someday. Elisa, I'm sorry, but I'll never be a father. This is the place. We should be able to see the plant's location from here. So, that's where they're storing Metal Gear. I think so. Something's not right. It's pretty late at night for them to still be working. It might be worth checking out. Right. And Null's still undergoing readjustment. With me gone, it'll take a few days to get him prepped. Now's our chance. Then the only thing we have to look out for is Cunningham. No. Gene is the one you should really be afraid of. The Successor Project was designed to produce a battle commander capable of commanding the perfect soldier. I've never actually seen Gene fight, but I think his reflexes may be even faster than Null's. And his battle technique is patterned after the boss herself. Must have taken some guts to turn on him. Are you afraid? Yes, but I believe in you, Snake. My sister foresaw you plunging the world into fear. I foresaw you stopping Metal Gear. It was the first time in our lives our visions weren't one and the same. I believe in you. We better get back. Once we catch our breath, we're heading straight for the plant.